้องธรณีศาลบุคคลเหล่านี้เป็นโมฆะบุรุษโมฆะสตรีสวัสดีครับเพื่อนๆสายมูทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมมูเตลูนะครับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆทุกคนมาอยู่ที่อุทยานพระฤาษีที่ใหญ่ที่สุดแห่งแรกของโลกนั่นเองนะครับผมที่นี่เนี่ยอาจจะขึ้นชื่อเรื่องของพวกแก่ฤาษีก็จริงนะครับแต่มีอีกเรื่องนึงที่ขึ้นชื่อเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของการสักยันต์ของอาจารย์พลทองเนียมหรือว่าพ่อพลของเรานั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนทุกคนมาเจาะลึกมาเปิดประวัติของการสักยันต์ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงและมาไขข้อสงสัยต่างๆกันด้วยนะครับผมจะเป็นยังไงไปชมกันครับเอาละครับแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่กับท่านอาจารย์พลพยัคฆราชนะครับหรือว่าพ่อพลทองเนียมของเรานั่นเองครับก่อนอื่นผมก็สวัสดีพ่อพลก่อนเลยครับผมครับพ่อครับวันนี้ผมอยากจะมาขอความรู้พ่อหน่อยว่าประวัติความเป็นมาของการสักยันต์เนี่ยมันเริ่มต้นเป็นมายังไงครับพ่อต้องย้อนเท้าความกลับไปก่อนเลยว่าการสักเนี่ยมันมีมาตั้งโบราณมันเป็นเดิมทีเลยนะก่อนที่มีอริยธรรมเนี่ยมันเป็นการสักเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อเรื่องกลุ่มกองเรื่องชนเผ่าเรื่องอะไรต่างๆนะเป็นลายสัญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณอะไรเงี้ยสมัยก่อนคนสมัยก่อนจะมีความเชื่อถือเรื่องธรรมชาติเรื่องสัตว์นับถือสัตว์ต่างๆเช่นจระคงจระเข้นะชนเผ่าต่างๆนะเมื่อมีอารยธรรมแห่งศาสนาบังเกิดขึ้นก็คือศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาฮินดูก็เริ่มเกิดมีพระเวทสมัยก่อนก็มีการจารึกลงใส่กระดาษสาในตำรับตำราต่างๆนานาจนวันหนึ่งมันก็มีการเรียกศรัทธาไปถึงขนาดว่าเอาชื่อพระผู้เป็นเจ้าหรือบทพระเวทต่างๆนานานำมาสักลงกายจากที่จะลงกระดงกระดาษก็จะมาลงเนื้อลงหนังอะไรต่างๆก็คือพวกคาถาพวกอะไรอะไรประมาณนั้นบทพระเวทอะไรเงี้ยหลังจากที่พุทธศาสนาอุบัติขึ้นมามันก็เกิดความเป็นพหุภาคีทางวัฒนธรรมเชื่อทั้งพระผู้เป็นเจ้าเชื่อทั้งว่าอภิธรรมพระเจ้าต่างๆนานาก็มีความเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เริ่มมีการประดิษฐ์คิดค้นยันยันนี่มันแปลว่าอะไรยันยะนี่ก็แปลว่าหลับนิ่งอยู่ยันยะในพุทธศาสนาก็คือยันเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรเป็นอักขระที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเขาเรียกว่ามันปลุกมันภาวนาให้เกิดฤทธิ์เกิดเดชขึ้นมาต่างๆนานามีที่คุณในเรื่องต่างๆฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นกลไกของไสยเวทไสยะเนี่ยมันแปลว่าหลับนิ่งอยู่ไอ้คำว่าหลับนิ่งอยู่ในที่บางคนแปลไม่เป็นก็คิดว่าเป็นศาสตร์ที่หลับนิ่งเป็นศาสตร์ที่ไม่เกิดผลในต่างๆนานาฉะนั้นกุศโลบายของเขาเนี่ยเมื่อหลับนิ่งอยู่ก็ต้องอาศัยการปลุกปลุกนี่คือมันภาวนาหมั่นสร้างคุณงามความดีหมั่นภาวนาตามหลักเกณฑ์ของครูบาอาจารย์ที่กล่าวกันมาอะไรประมาณนั้นฉะนั้นการสักเสกเรียกยานจึงวิวัฒนาการจากดึกดำบรรพ์ก่อนที่มีศาสนาความเชื่อจวบจนมีศาสนาพูดง่ายๆเลยเกิดจากศรัทธาศรัทธาจากอภิธรรมศรัทธาจากต่างๆนานาครูบาอาจารย์แต่เก่าก่อนจึงประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเป็นยันเอามาสักติดเนื้อติดตัวเหมือนจะเรียกตำราเคลื่อนที่จะได้ไม่หลงไม่ลืมอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีความเชื่อเรื่องเทวานุภาพและพุทธานุภาพครับเขาเรียกอิทธิคุณทางด้านนู้นด้านนี้ขึ้นมาอะไรประมาณนั้นแล้วยีเนียพ่อการสักยันต์เนี่ยสมัยก่อนก็คือมันเป็นการบ่งบอกสัญลักษณ์ใช่ไหมครับก็จะเป็นหมึกเนาะแล้วทีเนี้ยทำไมจริงๆเดิมทีเนี่ยโบราณโบราณเข้าสักจากดีสัตว์ไม่ใช่หมึกไม่ใช่หมึกดีสัตว์ก็คือเอาดีปลาช่อนหรือดีหมีดีเสือตามความเชื่อเอามาผสมกับขมเหลาไฟเอามาผสมให้เกิดเป็นสีสักลงไปทีนี้ถามว่าทำไมต้องใช้ดีสัตว์หนึ่งคือดีเนี่ยบางสัตว์บางอย่างนะมันมีคุณสมบัติเกี่ยวเรื่องรักษาโรคและจะทำให้แผลหายไวอะไรเงี้ยนะนี่มันมีเรื่องว่านยาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยว่านยาในที่นี้ก็คือพวกว่านต่างๆนานาที่มีอิทธิคุณต่างๆนานาเอานำมาสตุเขาเลยเอามาสตุเผาไฟให้เกิดเป็นขมเหลาแล้วเอาขมเหลานั้นน่ะมาผสมกับดีสัตว์นะมาสักให้เกิดสีจริงๆแล้วความหวังผลก็คือ1ให้เกิดสี2คือหวังผลจากความขังความศักดิ์สิทธิ์ในว่านยาต่างๆอะไรประมาณนั้นนะครับหมึกเนี่ยมันมีมาที่หลังเหตุผลนี้หรือเปล่าครับพ่อที่ว่าเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดมีการสักน้ำมันไอ้น้ำมันเนี่ยมันจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งต้องบอกว่ามันเป็นวิธีการที่กระทำได้ง่ายกว่าการสตุหมึกและอย่างหนึ่งคือมันเป็นเขาเรียกว่าอิทธิคุณทางด้านว่านยามันเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ต้องไปผสมใช่โบราณโบราณเนี่ยเขาก็จะเอาว่านยาต่างๆนานานำมาหุงใส่น้ำมันงาน้ำมันมะพร้าวแล้วนำมาสักเขาเรียกเสือซ่อนเล็บ
จริงๆและเดิมทีเนี่ยไอการสักเสกเลขยันด้วยน้ำมันเนี่ยมันมีทั้ง1การสักเพื่อความขลังก็2คือสักด้วยการรักษาโรคอะไรประมาณนั้นก็คือสมัยก่อนอาจจะยังไม่มีเข็มฉีดยาไปใช้อาศัยเข็มสักสักเข้าเส้นเข็มสักนี่จิ้มเข้าไปเลยใช่ๆและไอเข็มสักเนี่ยจริงๆและเดิมทีเนี่ยนะไม่ได้เป็นเหล็กที่เราเห็นหรอกครับเขาใช้หนามหวายเอามาผูกมัดรวมกันแล้วมาสักแล้วก็วิวัฒนาการมาตามยุคสมัยครับผมแล้วทีนี้มันจำเป็นไหมครับว่าการที่เราสักยันเนี่ยจะต้องใช้เข็มครูเข็มผ่าปากอะไรนะครับมันต้องบอกนี่ก่อนนะวิวัฒนาการเลยอย่างที่ฉันบอกมาข้างต้นเลยสมัยก่อนเนี่ยเขาอาจจะไม่มีตะเล็ดไม่มีลงไม่มีเหล็กนะเขาใช้จากการใช้หนามหวายหนามโน่นหนามนี่มาผูกรวมกันเป็นไม้มาทิ่มแทงพูดง่ายๆแต่จุดประสงค์ของมันคือมาทิ่มแทงให้เข้าเนื้อครับจนตอนหลังเนี่ยนะมันวิวัฒนาการมาก็เริ่มมีการเขาเรียกว่าครูบาอาจารย์แต่ละสายก็มีการส่งสืบทอดประดิษฐ์คิดค้นเรื่องการทำเข็มตักขึ้นมาเข็มตักก็ทำมาจากอะไรในอดีตก็ถ้าสมมติว่าถ้าครูบาอาจารย์ที่ไม่มีกำลังในการสร้างเข็มที่มีมูลค่าเขาอาจจะใช้ก้านล่มก้านเริ่มต่างๆนานานะก็ถึงเรียกว่าเข็มก้านล่มเข็มก้านล่มโบราณนะหรือบางคนเขาทำจากความขลังความศักดิ์สิทธิ์โดยเอาชนวนมวลสารสำรงสำริดโบราณนำมาหล่อมากึงเป็นเข็มตักจนตอนหลังเนี่ยเข็มเนี่ยมันเป็นตะเล็ดเพราะอะไรมันมีเรื่องความสะอาดเรื่องการพงการแพทย์เข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้ไอ้เข็มครูนี่มีความสำคัญไหมจะไอ้คำว่าเข็มครูในที่นี้มันต้องบอกว่าอาจจะเป็นเข็มที่ถูกสืบทอดมายุคต่อยุคตั้งแต่ครูบาอาจารย์ปรมาจารย์คนแรกของสายเขานั่นสืบทอดกันมาถึงปัจจุบันนี้ทีนี้การทำเข็มสักในปัจจุบันนี้แบ่งแยกเป็น2กรณี1ก็คือปัจจุบันนี้เขาเน้นสวยงามนะครับผมเขาประดิษฐ์คิดค้นจากการเอาเขาเรียกเข็มกลุ่มนะเข็มที่ตักเครื่องนะนำมาประยุกต์มาผูกปลายกับเข็มสักเพื่อให้เกิดลวดลายสวยงามความเข้มความสวยงามกับอีกอย่างสองก็คือแบบโบราณคือเข็มผ่าปากผ่าปากก็จะแบ่งเป็น2ลักษณะคือจำปาผ่า4กับผ่า2เวลาแทงออกมาก็จะออกคล้ายๆลายไข่ปลาอันนี้แบบเป็นของดั้งเดิมอะไรประมาณนั้นทีนี้ไอ้คำว่าเข็มครูในที่เนี้ยมันไม่ได้หมายถึงจะผ่าปากหรือไม่ผ่าปากมันหมายถึงสิ่งที่เขาสืบทอดต่อกันมาเป็นของครูบาอาจารย์เป็นของสูงอะไรประมาณนั้นแบบเป็นมรดกตกทอดมีการปลุกเสกมีการอะไรลงไปในเข็มแล้วในการจุดเจิมเฉลิมขวัญในการเรียกสูตรเรียกนามในการที่จะมีการปลุกเสกสืบทอดต่อกันมาเพราะบางสายครูบาอาจารย์บางท่านจะให้ความสำคัญในการที่เขาเรียกว่าบรรจุเสกเข็มต่างๆนานาถือว่าเข็มเป็นตัวแทนแห่งครูอะไรประมาณนั้นลูกแล้วอย่างเวลาเราสักยันไปแล้วเนี่ยครับพ่อมันมีข้อห้ามอะไรไหมครับโบราณบรรพชนนะก็จะมีข้อห้ามเพื่อเป็นข้อประพฤติให้บุคคลที่สักไปแล้วปฏิบัติในคุณงามความดี2สังเกตดูที่ฉันเป็นครูบาอาจารย์มาเนี่ยส่วนมากเลยข้อห้ามทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาสอนให้เรามีสติอยู่เสมอพูดง่ายๆไม่ให้ประมาทในการกระทำเป็นกุศโลบายไม่ให้ประมาทในการดำรงชีวิตในการประพฤติชอบอะไรประมาณนั้นฉะนั้นข้อปฏิบัติเนี่ยก็จะมีหลากหลายตามสายของแต่ละสำนักกันไปแต่สมัยก่อนที่เคยได้ยินกันบ่อยคือห้ามกินฟักบวบน้ำเต้าแฟงห้ามรอดแล้วผ้าห้ามรอดไม้ค้ำต้นกล้วยห้ามรอดตะพานหัวเดียวอะไรต่างๆนานาอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานสากลแต่บางสำนักก็จะมีลึกไปกว่านั้นเป็นกุศโลบายและอุปเทศและแต่ละสำนักไปเคยได้ยินมาว่าไอ้การห้ามกินนู่นกินนี่เนี่ยไอ้พวกผักผลไม้เหล่านั้นเนี่ยมันไปล้างกับว่านยาด้วยใช่ไหมครับพ่อส่วนหนึ่งเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วต้องบอกอย่างที่ฉันบอกข้างต้นนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกุศโลบายโบราณโบราณนะเขามีความเชื่อถือว่าไอ้ที่เขาห้ามกินฟักบวบเต้าแฟงเนี่ยไอ้พวกนี้เป็นไม้เลื้อยนี่บางครั้งบางทีเนี่ยพอมันอยู่กับดินเนี่ยนะงูเงี้ยวเขี้ยวขอมันเลื้อยผ่านมันอาจจะไปคายพิษเอาไว้มันอาจจะไปลอกคาบเอาไว้คนโบราณโบราณนะเขามีความแยบยลมากบางทีร่างกายเราเนี่ยอาจจะป่วยโดยที่ไม่ได้บอกสาเหตุไม่ได้รู้หรือไม่ได้สำแดงอาจจะเป็นสิ่งอะไรที่มันไม่ดีอยู่ข้างในการที่ไปกินสิ่งเหล่านี้มันอาจจะแสลงทำให้เกิดพิษต่างๆออกมานี่บางคนบอกมันจะเป็นไปได้เหรอที่งูมันจะเลื้อยผ่านแล้วจะลอกคาบทิ้งพงทิ้งพิษไว้เคยได้ยินไหมโบราณโบราณเนี่ยเวลาเรากินแตงกวาถ้าแตงขมเนี่ยแปลว่างูเลื้อยผ่านนี่คือความเชื่อโบราณนี่คือความเชื่อโบราณเลยฉะนั้นมันเป็นกุศโลบายที่เ
ขาอาจจะให้ระมัดระวังบางที่สักไปแล้วมันมีตัวยาบางตัวที่มันอยู่ในหมึกสักน้ำมันสักกินไปแล้วมันอาจจะสำแดงกันหรือมันอาจจะเกิดผลที่ไม่ดีเกิดการอักเสบบ้างนะฮะหรืออาจจะเกิดแค่การพงการแพ้อะไรประมาณนั้นแสลงกันอะไรประมาณนั้นไปแล้วเหมือนไปเร่งปฏิกิริยาแบบอาจจะเกิดไม่สบายอะไรประมาณนั้นคืออาจจะเป็นอยู่แล้วแล้วก็พอไปกินแล้วมันอาจจะไปทำให้เกิดขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยนะซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าปัจฉยปาฏของบรรพชนเป็นภูมิปัญญาภูมิปัญญาแล้วอย่างสมมติว่าคนที่สักไปแล้วแล้วแบบทำผิดครูหรือว่าเขาเรียกต้องธรณีศาลแล้วใช่ต้องธรณีศาลมันมีวิธีแก้วิธีทำยังไงบ้างไหมต้องบอกงี้เลยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านห้ามไว้เนี่ยนะฮะมันเป็นกุศโลบายที่ให้เราประพฤติด้วยชอบประกอบด้วยธรรมครับอย่างแรกเลยหากถ้าเราประพฤติผิด1เราผิดสัจจะต่อครูเราไปสักเสกเลขยันเนี่ยเราไปขอครูบาอาจารย์เพื่อสักเสกเลขยันเพราะความอยากได้กิเลสมันพาไปมันอยากให้ครูบาอาจารย์สักให้กลับมาแล้วเกิดความโชคดีเกิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นครูบาอาจารย์ก่อนจะสักให้ก็จะให้เราเนี่ยเขาเรียกว่ายึดมั่นในสัจจะให้ถือข้อปฏิบัติอย่างแรกเลยเนี่ยหากถ้าเราผิดเนี่ยหนึ่งคือเราผิดสัจจะต่อครูโบราณเนี่ยเขาถึงบอกว่าคนเรานะจะทำอะไรก็ตามหากถ้าไม่มีสัจจะหาความสักแลสิทธิ์ไม่มีฉะนั้นอย่างแรกเลยคือผิดตัวเองแหละครับเราผิดตัวเองเราผิดคำครูบาอาจารย์มันก็ทำให้เราอนาถรร้อนใจและอย่างหนึ่งไม่สบายใจอย่างที่สองหากถ้ามันมีข้อห้ามที่มันลึกไปกว่านั้นนะบางทีก็คือห้ามปรามาสพระรัตนตรัยห้ามดูถูกบิดามารดาครูบาอาจารย์สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ยกอยู่เหนือเกศเหนือก้าวอยู่แล้วมันเป็นความกตัญญูกตเวทิตาเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอยู่แล้วถูกต้องมนุษย์ใดก็ตามหากประมาทพลาดพลั้งบุคคลผู้มีพระคุณโบราณก็ถือว่านี่มันเดนคนซะแล้วเขาเรียกว่าต้องธรณีศาลบุคคลเหล่านี้เป็นโมฆะบุรุษโมฆะสตรีผู้ล่วงเกินพระรัตนตรัยพวกนี้ทำกินไม่ค่อยขึ้นถามว่ามันไม่ได้เกิดจากอาถรรพ์ใดๆเลย มันเกิดจากสันดาตัวเราเองทั้งนั้นถูกต้องวันนี้พ่อแม่ยังไม่กตัญญูวันหนึ่งไปประกอบสมาธิคนที่มีพระคุณต่อเราเราเนี่ยมีนึกถึงความกตัญญูกตวิตาคนเหล่านี้มันจะหาความเจริญไม่มีนั่นแหละประมาณนั้นฉะนั้นเราก็ต้องมีการสำนึกก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราผิดพลาดพังไปเราจะไม่กระทำอีกสิ่งใดที่มันไม่ชอบมันไม่ประกอบด้วยธรรมก็อย่าไปทำอีกต่างๆนานาทีนี้พอหลังจากเรามีสติแล้วมันก็มีวิธีการเขาเรียกเป็นการเรียกขวัญกำลังใจตามบรรพชนโบราณอาจจะเป็นการทำน้ำมนต์ธรณีสารประพรมเพื่อให้เราเนี่ยมันหลุดจากเขาเรียกอะไรตมใจเข้าใจไหมกุศโลบายตมใจนะอย่างหนึ่งสร้างความมั่นใจสร้างความเป็นมิ่งมงคลว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปสิ่งใดที่มันไม่ดีก็จะทิ้งไปดำเนินชีวิตในสิ่งใหม่ในทำในสิ่งที่ถูกที่ควรก็เหมือนว่าเราแก้มีอาจจะมีพิธีกรรมการแก้ให้เราแก้หายไม่สบายใจเฉยๆแต่หลักๆก็คือแก้ที่ตัวเองใช่ฉันจะพูดให้ฟังนะคนปัจจุบันอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องกุศโลบายต่างๆมองในสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งที่งมงายไร้สาระคนในอดีตกับคนปัจจุบันเนี่ยมันฉลาดและโง่ไม่แตกต่างกันหรอกอย่าไปดูถูกว่าบรรพชนโง่เง่าเต่าตุนถ้าโง่เง่าเต่าตุนเขาไม่สร้างวิวัฒนาการสืบส่งต่อเรามาถึงทุกวันนี้แต่คนในสมัยก่อนเนี่ยเขามีอุบายแยบยลในการจะหลอกคนหรือการจะให้คนเป็นคนดีเนี่ยบางทีมันพูดปกติก็ไม่ได้มันจะชี้แนะแนวทางปกติก็ไม่ได้ต้องมีหนทางต่างๆนานาเพื่อเป็นสิ่งล่อตาล่อใจดังพระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ว่ามนุษย์เปรียบเสมือนบัวกี่เหล่าบัวสี่เหล่าใช่ไหมบางคนเนี่ยมันเป็นบัวพ้นน้ำมันมีปัญญาแล้วมันก็ไม่ต้องบังคับอะไรขู่เข็นมันยากมากแต่บางคนเนี่ยมันเป็นบัวที่มันอยู่ใต้น้ำมันยากต่อการที่จะมาอบรมบ่มนิสัยก็ต้องอาศัยกุศโลบายดึงเข้ามาถูกต้องดังโคบาอาจารย์ท่านว่าไว้ว่าในการข้ามฝั่งน้ำนาทีต้องใช้เรือในการข้ามเมื่อข้ามไปถึงฝั่งคนูนแล้วเราไม่ได้จะแบกเรือไปชั้นใดและชั้นนั้นนะฉะนั้นไอการตักเสกเลขยันไอการเครื่องรางของขลังและสิ่งเหล่านี้มันเป็นกุศโลบายเพื่อจะลุงให้บุคคลที่ต้องการกำลังใจนะเมื่อเขาปฏิบัติประพฤติด้วยชอบประกอบด้วยธรรมแล้ว
ถามไอ้สิ่งนี้จำเป็นไหมล่ะมันก็ไม่จำเป็นแล้วเพราะจิตใจเขามีธรรมแล้วอะไรประมาณนั้นฉะนั้นบุคคลรุ่นใหม่อย่าไปมองตีความว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไร้เหตุผลต้องศึกษามากๆดังที่คุณบอกว่าคุณเป็นปัญญาชนคุณเป็นคนสมัยใหม่คุณก็ต้องสมควรที่จะต้องศึกษาสอดส่องให้ชัดเจนและแจ่มใสให้เข้าทันให้รู้ทันถึงกฎระเบียบต่างๆหากถ้าคุณไปถามคนที่ไม่มีความรู้ตอบมั่วๆซั่วๆตอบโดยที่ไม่มีสิ่งที่จะเขาเรียกว่าไขความข้องใจคุณได้มันก็จะกลายเป็นว่าคุณก็จะมองสิ่งเหล่านี้นะมีคุณภาพเพียงแค่คนตอบเท่านั้นแหละถ้าคนรู้จริงคนรู้ลึกคนอธิบายให้แจ่มแจ้งเราจะมีความเข้าใจในอุปเทศนั้นๆครับคนที่ติดตามช่องผมที่ชอบดูช่องผมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะชื่นชอบเรื่องการสักยันต์ใช่ไหมครับอยากให้พ่อช่วยเตือนคนที่ชอบไปเอารูปยันต์ในเน็ตไปสักกันเองไปให้ช่างสักสมัยใหม่สักไม่ได้ลงของอะไรกันแล้วแต่ไม่มีคนสักให้อดีตเนี่ยถือเรื่องนี้มากเลยนะครับรุ่นฉันเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถือเรื่องนี้มากนะกว่าจะไปได้ยันมาแต่ละยันกว่าจะไปล่ำเรียนมาแต่ละวิชาเนี่ยเราจะต้องไปทดสอบทดลองกำลังใจตัวเองครูบาอาจารย์จะต้องมีการลองใจก่อนการที่จะมาเป็นครูบาอาจารย์คนเนี่ยมีคุณภาพแค่ไหนมีความรู้แค่ไหนกว่าที่จะไปได้มาก็จะต้องเขาเรียกว่าต้องไปแสดงออกทั้งกิริยากายวาจาใจนะจะต้องไปมีความวิริยะอุตสาหะความเพียรฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่ไม่ได้เรียนมาแล้วเอามาทำโบราณเนี่ยก็ถือว่าเป็นเสนียดแลจันไรฉะนั้นผมจะให้ข้อคิดแก่บุคคลที่มีความสนใจนะกับการสักเสกเลขยันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยครูบาอาจารย์เขาเยอะบ้างก็รู้จริงบ้างก็รู้ไม่จริงเปรียบเสมือนคนเรียนหนังสือนะมันก็มีทั้งคนเรียนเก่งคนเรียนไม่เก่งแต่ก็ว่ามันเรียนมานั่นแหละนะจบเหมือนกันจบเหมือนกันแต่มันคุณภาพมันแตกต่างกันบางคนเนี่ยก็ไปเอามาจากอินเทอร์เน็ตบ้างไปซื้อตำราบาบ้างมาเรียนเองบ้างซึ่งโบราณเขามีความเชื่อถือเรื่องนี้มากครับเขาเรียกมันต้องธรณีสารนะไม่มีครูบาอาจารย์คอยชี้ช่องบอกทางไม่ได้เข้าตามตรอกออกตามประตูฉะนั้นมันก็จะมีอาถรรพ์ครับคนที่ไปสักบางคนไม่รู้เราก็กลายเป็นไปเอาอาถรรพ์เหล่านั้นกลับมาและสูบสืบยันลูกยันหลานฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีการจะสักเสกเลขยันกับครูบาอาจารย์ต่างๆจริงๆครูบาอาจารย์ที่เก่งที่รู้มากนะมีเยอะแต่บางทีมันก็สวยอย่างเดียวไม่ได้นะสวยจะรูปจะจูบไม่หอมมันก็มีอะไรประมาณนั้นฉะนั้นก็หาครูบาอาจารย์ที่รู้จริงเห็นแจ้งเห็นจริงมีมากมายหลากหลายท่านในวงการเนี่ยนะขอให้เราเสียเวลาในการศึกษาก่อนนี่พอสักมาแล้วเนี่ยถ้ามันสักมาแล้วไม่ดีมันก็จะติดตัวเราไปยันตายโดยเฉพาะถ้าเราสักสีมานะสักหมึกนะไอสิ่งนี้มันจะหลอกหลอนเราไปตลอดมันลบไม่ได้แล้วพอลบมันก็ยังว่ามันก็เห็นแผลเป็นนี่กันนะฉะนั้นจะสักทั้งทีก็ศึกษาให้ดีเรียนรู้ให้ดีสำคัญที่สุดต้องมีศรัทธาเรียนรู้ต้องมีศรัทธาและปัญญาให้เท่ากันไม่ใช่เห็นเขาว่าดีก็ไปตามกันก่อนที่จะกราบก้มยกครูบาอาจารย์ท่านใดเป็นครูบาอาจารย์เหนือเศียรเหนือก้าวเรานี่นะครูบาอาจารย์นี่เป็นแล้วนี่มันเลิกกันไม่ได้นะมันต้องเป็นกันเรื่อยไปฉะนั้นก็ต้องศึกษาให้ดีเรียนรู้ให้ดีศรัทธาให้มั่นนะฮะไม่ใช่ว่าไปเอาแต่เพียงแค่ความสวยความงามความดังอย่างเดียวนะใช่สำคัญที่สุดต้องมีศรัทธาศึกษาเรียนรู้ให้ดีลูกนะฮะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับความรู้หรือว่าข้อคิดแง่คิดสำหรับพ่อพลนะครับที่ได้มอบให้กับพวกเรานะครับผมก็วันนี้ขอบคุณพ่อพลมากๆครับผมขอบคุณครับก็อย่างที่ผมว่าไว้แล้วครับทุกวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องเก่งแล้วเฮงด้วยสำหรับวันนี้มูมูเตลูช่องคุคูที่สายมูไม่ควรพลาดขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบายครับ